สวัสดีครับวันนี้จะพาท่านมาชมสวนสาธารณะที่มีชื่อว่าชิคิโนโมริพาร์คซึ่งอยู่ในเขตจังหวัดโอนากาวะอำเภอโยโกฮาม่านะฮะซึ่งสวนสาธารณะแห่งนี้มีความใหญ่โตมากและมีเลือกให้เดินดูหลายอย่างเป็นต้นว่าสวนสาธารณะที่เป็นที่มีมุมของดอกไม้สวนเด็กเล่นแล้วก็ช่วงนี้เป็นฤดูใบไม้ร่วงก็มีใบไม้สีเหลืองแล้วก็มีสระของน้ำให้ดูพันปลาหลากหลายนิดนะฮะเสร็จแล้วก็จะตามติดตามมาดูก็แล้วกันครับผมนี่ก็เป็นมุมของต้นไม้ที่กำลังผัดใบให้เป็นสีเหลืองสวยงามมากครับผมนี่ก็เป็นมุมเดินป่าต้นไม้ดูหลากหลายและมีความรุ่งสมบูรณ์มากเลยทีเดียวครับเดินไปนี่ได้ยินเสียงนกเสียงนกเสียงการร้องระงมเลยทีเดียวทางเดินนี้จะมีลูกศรชี้บอกว่าเราจะไปดูเดินไปทางไหนเช่นว่าไปดูดอกไม้ไปเดินป่าหรือว่าไปชมสวนอะไรมากมายนั่นแหละคือที่ตามการแนะนำมาครับผมThank you.
ที่ดูจนสุดท้ายจนจบนะครับอย่าลืมเชียร์กันกดติดตามแล้วกดกระดิ่งกันด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับไว้ติดตามตอนต่อไปนะครับผม